วัสดีชาวโปเกมอนยูไนท์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าตัวละครอย่างมีมิคิวที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยสำหรับผมมองว่ามันค่อนข้างโกงเลยนะสำหรับใครที่ดูคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้ก็น่าจะเข้าใจดีว่ามันปรับอะไรมาบ้างครับแต่ว่าคลิปนี้จะเน้นมาที่มีมิคิวตัวเดียวเลยละกันผมย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันสำหรับเพราฟครับแพชนี้นะมันบัฟมานั่นเองโดยท่านี้ครับเมื่อใช้งานนะจะเป็นอมตะด้วยแล้วมันแรงขึ้นกว่าแพชก่อนด้วยครับแล้วพอใช้งานคู่กับ Shadow Sneak นะผมบอกเลยว่าดาเมจที่ได้เนี่ยมันเวอร์แบบเวอร์กว่าเดิมเยอะเลยครับผมมันจะโกงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ The Hunt Shop ด้วยนะครับโกงเวอร์อ่ะผมไม่เนิบนี้ไม่ได้จริงนะแย่มากอ่ะแบบโคตรโกงอ่ะโอ้โหโอพีโคตรไม่แบบโคตรอย่างโอพีเลยนะทีเนี้ยนี่มีคิวต้องโดนแบนในการแข่งเนี่ยผมโกงจัดเลยเวอร์ยังจัดอ่ะใช่พุ่งใส่ถ้าโดนเงาอ่ะจะโดนดาเมจแรงขึ้นใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยแบบพุ่งใส่แล้วเพลาไปเลยจริงๆเราเล่นเล็กคอซ่าเราชนะเลยนะเข้าแป้นไปเรียบร้อยโอ้โหหน้าแล้วไงเตรียมตัวเลยโอ้โหโคตรโกงแรงเกินโอ้โหแรงเกินโกงเวอร์ไม่เปลี่ยนเพลาฟล็อกเป้าเดียวครับล็อกเป้าเดียวแม่งน่าเกลียดกว่าล็อกหลายเป้าอีกนะผมพูดจริงไม่ต้องเล่นอ่ะโอ้โหเ
โอ้โหโอ้โหสำหรับมิมิคคิวสายเพลราฟชาร์โดสนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับใครสนใจเอาไปไต่แรงก็ลองกันดูได้ครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสายนี้นะเข้าขั้นเรียกว่าโกงเลยก็ว่าได้นะครับผมถ้าไม่เจอตัวเดียวกันอะไรแบบนี้นะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวมารอรับชมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณครับ